ทนายเจมส์ตอบกลับหลังทนายเดชาเตือนก้าวให้ถอนฟ้องจากกรณีนักร้องหนุ่มก้าวเกริกพลที่กำลังมีปัญหาเรื่องตกลงกันไม่ได้กับนักร้องสาวเจนนี่ได้หมด5สดชื่นนั้นเจ้าตัวเดินหน้าฟ้องโดยมีทนายเจมส์เป็นคนดูแลล่าสุดทนายเดชาโพสต์ Facebook เตือนนักร้องหนุ่มก้าวเกริกพลหลังตัดสินใจฟ้องเจนนี่ได้หมด5สดชื่นปมดราม่าเงินค่าตัวและยอดวิวทนายเดชาทนายความชื่อดังก็ได้มีการลงคลิปของตัวเองพร้อมกับแคปชั่นที่เขียนแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่าแนะนำให้น้องก้าวถอนฟ้องคดีอาญาเจนนี่แล้วไปฟ้องแพ่งแทนหากนำสืบไม่ได้ว่ามีข้อตกลง 70-30 แพ้คดีอาจโดนฟ้องกลับได้เพราะคดีอาญาศาลจะลงโทษจำเลยได้ต่อเมื่อปราศจากข้อสงสัยเมื่อคดีนี้ยังมีข้อสงสัยว่ามีข้อตกลง 70-30 หรือไม่จึงมีความเสี่ยงไม่ควรฟ้องคดีอาญาครับคนที่ได้รับผลกระทบคือตัวน้องก้าวไม่ใช่ทนายงานนี้พอมีข่าวแบบนี้ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาสอบถามถึงเรื่องนี้กันอย่างมากมายพร้อมถามทำนองว่าทำไมดูเหมือนทนาย2คนแนะนำไม่เหมือนกันเลยแล้วตกลงทำแบบไหนถึงจะดีที่สุดชาวเน็ตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ถามกันเป็นจำนวนมากล่าสุดจากกระแสดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากสอบถามไปยังทนายเจมส์และก็ได้คำตอบว่ากรณีที่จะถูกฟ้องกลับต้องเป็นการฟ้องเท็จถ้ามีข้อเท็จจริงอยู่จริงแต่ตีความกฎหมายคลาดเคลื่อนไม่เป็นความผิดครับผมมั่นใจหลักฐานในมือครับไม่มีใครรู้ดีเท่ากับคู่กรณีคนอื่นแค่อยากเกาะกระแสครับรอดูคำตัดสินดีกว่าบางก็มาคอมเมนต์ถามทนายเจมส์ว่าเห็นทนายเดชาบอกว่าก้าวแพ้แน่ๆอาจโดนฟ้องกลับและติดคุกทนายเจมส์สู้ๆขอให้น้องก้าวชนะไม่สนับสนุนคนเอารัดเอาเปรียบคนอื่นทนายเจมส์ก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์นั้นว่าผมไม่ค่อยให้ราคาเลยครับรอดูไปเรื่อยๆเนอะเรียกได้ว่ารอฟังคำตัดสินของศาลหากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตทันทีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ